ือจริงๆแล้วงานที่ชำทำอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกพิธีกรไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับกรรมการตัดสินเวทีต่างๆซึ่งบางงานอาจจะแบบไม่ได้ออกสื่ออะไรมากมายค่ะก็จะทำอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่คุยอยู่เกี่ยวกับงานพิธีกรแต่ต้องรอให้น่านฟ้าเปิดก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวในประเทศไทยเชิญชวนชาวต่างชาติชาวจีนมาเที่ยวในประเทศไทยอะค่ะแต่งานแสดงนี่คือจะยังไงคะงานแสดงจริงๆตอนนี้อะมีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่ารอจังหวะแล้วก็รอบทที่เหมาะสมค่ะจริงๆแล้วก็อยากเล่นนะคะอยากเล่นละครอยากเล่นภาพยนตร์จังได้นะคะพร้อมค่ะเพราะบางคนก็บอกเอ๊ะหรือว่าทำไม่รับเลยรับค่ะรับค่ะเรียกได้เลยยินดีรับใช้ค่ะเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคะเรื่องความรักก็ดีค่ะไม่มีใครค่ะแฮปปี้มีความสุขค่ะคือเรียกว่าโสดยาวมาเลยเนาะใช่ค่ะใช่แต่ก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่แบบนี้เรามีความสุขที่สุดแล้วค่ะมีคนเข้ามาด้วยเนาะไม่มีไม่เหงาหรอไม่เหงาหรอไม่เหงาค่ะยิ่งถ้าแบบมีงานละครมีงานอะไรเข้ามาอีกก็ยิ่งไม่เหงาเลยค่ะไม่ปิดกั้นใช่ไหมไม่ปิดกั้นค่ะแต่มันไม่มีจริงๆอ่ะพี่ค่ะมีอะไรฝากไปถึงแฟนเพจบ้างไหมครับฝากถึงแฟนเพจว่าก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาผลิตผลงานให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะดีใจมากค่ะที่จะมีโอกาสได้มารำมือถวายท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะจริงๆทางสายมูแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าก็เป็นคนที่ทำบุญบ่อยๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนได้เห็นมุมนี้เท่าไหร่เพราะทำก็ไม่ได้โพสอะไรลงเยอะค่ะแต่ก็คืออย่างท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเราก็ศรัทธามานานแล้วค่ะและในวันนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่แบบอยากทำมานานแล้วด้วยค่ะก็ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านการสู้รบของไทยค่ะขออะไรเป็นพิเศษไหมส่วนใหญ่คนที่จะมาลำเขาเหมือนจะเขาจะแก้บนหรืออะไรกันแบบเอาจริงๆนะยังไม่ได้ขอเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีหลายๆคนทักแบบพี่นะว่าขออะไรเริ่มคิดแล้วว่าจะขออะไรสักอย่างดีกว่าใช่เพราะจริงๆอ่ะอยากที่จะมารำถวายด้วยใจเลยค่ะหนักขนาดไหนก็คือเป็นคนที่มีพื้นอยู่แล้วทางนี้ค่ะแล้วก็หยุดไปนานแต่พอทราบว่ามีงานนี้ก็เลยกลับมารื้อฟื้นก็หลายชั่วโมงหลายวันนะคะหลายคลาสอยู่ครูก็มาประกบเลยค่ะ